สวัสดีคุณผู้ชมท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่การรีวิวกอลเกมมิ่งเกียร์กับผมทศกัณฐ์นะครับคลิปวันนี้เรามีหูฟังจากซิกโน่มารีวิวกันกับเจ้ารุ่นนี้เลย HP ป้า32 Stickler Sticker Sticker อ่านยากชิบหายเอาเป็นว่ามันคือ 7.1 Surround Sound Gaming Headphone นะครับมาพร้อมกับ Ultra Lightweight Remote Control และสายเสียบเป็น USB 2.0 ซึ่งผมไม่ค่อยชอบกับมันสักเท่าไหร่เดี๋ยวจะอธิบายว่ามันเป็นเพราะอะไรนะที่สำคัญสุดเลยก็คือประกัน2ปีเต็มๆสำหรับอุปกรณ์ Signo มีปัญหาในระยะเวลาประกันก็เคลมกันอย่างเมามันในส่วนด้านข้างกล่องก็จะมีระบุว่ามีรูปประกอบนิดนึงว่าแบบเนี่ยตัวสายตัวครอบหูด้านบนเนี่ยสามารถยืดหยุ่นได้นะครับยืดหยุ่นได้เยอะแบบนี้เลยบิดเบี้ยวได้ฟองน้ำสี 7.1 เอ้ยสี RGB นะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น Driver 7.1 ซึ่งเขาต้องไปโหลดด้วยนะหลังกล่องบอกว่าให้ไปดาวน์โหลดที่เว็บนะครับผมโหลดมาแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูกันอีกทีสเปคเบื้องต้นอันนี้ก็มาตรฐานมาตรฐานเกมมิ่งเกียร์เป็นว่าผมลองเทสคุณภาพกันดีกว่าอืมเปิดไม่ได้อ่ะโอเปิดได้นะภายในกล่องหน้าตาแบบนี้หน้าตาแบบนี้ชัดเนื่องจากว่าผมต้องทำการเปลี่ยนทำเลในการถ่ายทำไม่ต้องมาถ่ายที่ห้องที่ใช้เล่นเกมเป็นหลักถ้าคุณผู้ชมจำได้ก่อนหน้านี้ประมาณคลิปเมื่อ2คลิปที่แล้วเป็นรีวิวหูฟังเหมือนกันไอตัวที่เป็น USB 7.1 เนี่ยก็ตัวสายที่มันแบบไม่ค่อยจะอยู่ทรงอ่ะพอเราดัดปุ๊บก็จะง้อย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 กลับมาแต่ตัวนี้ค่อนข้างอยู่ทรงนะแต่ผมก็ไม่กล้าดัดเยอะแต่ก็ดัดได้ในระดับหนึ่งแหละนะควรลอกไหมอ่ะเย้ลอกเร็วลอกวิ่งเอาวิ่งเลยโอ้ my god โอ้ my god เดี๋ยวเสียบเสียบดีกว่าเสียบดีกว่าอ้าวเอาเสียบด้วยไงจะได้เห็นไฟไงต้องบอกคุณผู้ชมว่านี่เป็นสาเหตุที่ผมแบบไม่ค่อยชอบกับความเป็น USB เนี่ยผมมีอย่างเนี้ยเป็นซาวด์การ์ดที่มันช่วยขยายเสียงให้มันดีขึ้นน่ะคือมันรองรับเป็นแจ็คแต่ว่าพอ USB แล้วมันรอบหมดสิทธิ์ใช้ก็เลยต้องพึ่งประสิทธิภาพของหูฟังแบบ stand alone คือไม่มีอย่างอื่นมาเป็นตัวช่วยของมันเลยแกอีกข้างแกอีกข้างว้าดูหล่อนะวัสดุพลาสติก ABS นะครับทั้งตัวเลยพลาสติก ABS ยืดได้ไม่เยอะครอบดูดิโอ้โหแต่ไฟมันเบ๊กเบ้มเลยนะโอ้โหเหลือๆใหญ่แบบชนิดที่เรียกว่าเหลือๆสีหายปะหายแต่ว่าไอตัวซาวด์คอนโทรลเลอร์ของรุ่นก่อนที่เคยรีวิวอะตัวเนี้ยมันจะมีสีไฟวิบวับวิบวับด้วยเปิดปิดไมค์เพิ่มเสียงลดเสียงเปิดปิดสีแค่นั้นเสียบแล้วชุบติดตั้งไดเวอร์ต้องเสียบอุปกรณ์ก่อนด้วยนะถึงจะติดตั้งไดเวอร์ได้นี่ผมทำการเปิดซาวด์ไว้เตรียมเทสดีกว่า 3D Audio Gamingอันนี้เป็นหน้าตาของตัวไดเวอร์นะครับจะหน้าตาประมาณนี้เหมือนตัวเดิมเพิ่มเติมคือก่อนที่เราจะมาใช้งานตรงนี้เรามาคลิกขวาตรงนี้ก่อนแล้วก็ไปที่ตัว 7.1 ติ๊กถูกเอาไว้ครับเพราะของเดิมๆที่ผมรีวิวมาหลายตัวเนี่ยเขาจะไม่ได้ติ๊กอะไรเอาไว้ตรงนี้เราใช้งาน Excel Surround Mac ไม่รู้คืออะไรเปิดแม่งให้หมดตัวอย่าง 68K อันนี้ปรับแต่งอีควอไลเซอร์ได้ด้วยคือถ้าสมมติว่าคนที่อยากได้แบบย่านเสียงตรงนั้นตรงนี้แบบขึ้นความถี่นี้หนักขึ้นเบาลงอะไรพวกนี้ก็สามารถปรับแต่งละเอียดได้อันนี้ผมไม่ไปยุ่งกับมันแล้วกันเดี๋ยวผมลองเทสเสียงจากตัวของ Battlefield ละเอียดดีอยู่นะอู้
มันจะโอ้เสียงแน่นมากชัดชัดแน่นแต่ว่าเหมือนเดิมเลยเหมือนไอ้รุ่นก่อนหน้านี้ไม่ค่อยกระหึ่มโหแต่ความนัวเวลามันอยู่ในคลิปอะไอ้ตัวเสียงมิติเสียง 3D ของมันอะคือเรารู้หมดเลยว่าตำแหน่งที่มันยิงมาฟิ้วเฝ้าฟิ้วเฝ้าตลอดเวลาทิศทางในเสียงหูฟังเดี๋ยวข้างนั้นเบาข้างนี้ดังอะไรเงี้ยมันมีตลอดเลยนี่เดี๋ยวเราลองแบบโอ้คลิปประจำดีกว่าชัดเจนดีบอกดีไม่ดีบอกไม่ดีนะฮะแต่ดูทิศทางเสียงทิศทางชัดฮะมันชัดเจนเทนี้กว่านี่อันนี้อันหนึ่งถ้าอันเนี้ยมันดังแล้วตัวหูฟังแบบทิศทางมันเคลียร์จริงอะจบเลยรู้เรื่องเลยคือตำแหน่งของตัวเราอยู่ตรงกลางจริงๆแล้วทิศทางเสียงอะมันจะชัดเจนมาแต่ละทางเลยอู้ right right around ข้างนี้ดังเดี๋ยวกำลังจะย้ายมาข้างนี้ด้านหลังคือดังสองข้างเห็นไหมดังข้างนี้แหละ Left. ข้างนี้ไม่ดัง Left front. ออกข้างนี้ข้างเดียวอันเนี้ยที่ทางเสียงถามดีจริงๆเจอข้อเสียแล้วฮะก็เสียเท่าที่ผมลองฟังเนี่ยน้ำหนักของโทนเสียงมันทิศทางดีนะทิศทางดีเหมือนตัวที่แล้วเลยแต่ว่าการความกระหึ่มความแบบความสะเทือนความสะใจของเนื้อเสียงเนี่ยกลับทำออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่โดยรวมๆถ้าถามว่าในงบหูฟังตัวนี้แล้วเอามาใช้เล่นเกมแยกทิศทางเสียงอันนี้ถือว่าผ่านคุ้มค่าคุ้มราคาอยู่แล้วเฉลยราคาดีกว่าต้องบอกราคาว่าคืองบ 1,000 มีเงินทอนครับผมราคาอยู่ที่890บาทอันนี้เป็นตัวร้านค้าของ Signo ขายเองอยู่ใน Shopee นะครับ890บาทก็สามารถไปสั่งได้หน้าตาตัวกล่องรุ่นของมันจำเอาไว้ว่ารหัสรุ่นของมันคือ HP 832นะครับ HP 832 890ประกัน2ปีข้อเสียที่โดนหักคะแนนก็คือในเรื่องของสาย USB USB ผมหักไปก็คะแนนครึ่งเบสโดนหักอีก USB หักไปคะแนนนึงดีกว่าเบสอีกคะแนนนึงได้เต็มที่ก็8คะแนนคุณภาพเสียงถือว่าโอเคละเพียงแต่ว่าตัวเรื่องของเบสน้ำหนักมันความกระหึ่มมันน้อยไปหน่อย impact ในการระเบิดหรือความกระหึ่มของเสียงจังหวะที่มันตุ้มต้ามโคมคามมันไม่ค่อยสะใจผมสักเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าในการไปใช้งานเล่นเกมฟังเสียงยักทิทางทำได้ดีโอเคเลยนะครับไปหาซื้อกันได้งบย่อมเยา 1,000 มีทอนทอนเยอะซะด้วย890บาทนะครับผมหน้าตาแบบนี้เจอกันใหม่ในคลิปรีวิวหน้าสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมท่านไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ